สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนค่ะที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะดังนั้นต้องขอให้ประชาชนบริเวณที่กล่าวไปนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีกำลังปานกลางนะคะมาดูคลื่นลมกันบ้างค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ